ลูกข้างหลังอีกที่เห็นอยู่ตายแล้วขอบคุณบรรดาบรรดาสวีเดนนะคะลูกต้องไปด้วยเขมรเป็นเขมรโอ้เขาเห็นเยอะหรือเปล่าไปก็เลยนี่นะคะเหมือนเห็ดก่อแดงทั้งท่านเลยนะยับยับเลยว่าเอ้ยได้ชิมแล้วได้ชิมแล้วเที่ยงหมดแล้วค่ะตอนท้ายคลิปค่ะทุกคนแสดงแม่บอกแล้วว่าปีนี้มันแพงทุกคนมันแพงอันนี้คือกินได้เอาแต่อย่างนี้ได้ไหมเห็ดนี้เราจะเอาไปสวีเออเราจะเอากลับเซอร์เบียแมวไอ้ตรงนี้มีน้อยนึงเก็บก่อนเก็บก่อนเก็บขาเก็บขาโอ้ my god เบื้องหลังเต็มเลยเก็บเลยค่ะเก็บเสียเวลาตรงตั้งกล้องนี่เลยวันนี้พรุ่งนี้ต้องเตรียมพร้อมกว่านี้นะโอ้ยพรุ่งนี้ไม่พลาดอุ้ยเห็ดดำตรงนี้ก็เต็มว้ายตายกรีดดูไม่มีคนรู้เลยค่ะป่านนี้ทุกคนคะเสียดายแค่เอาไปให้เป็นแค่เขาเป็นแนวไปเป็นแนวอีกแล้วแนวทิ้งแนวไว้ทุกปีแต่ขนาดทิ้งแนวไว้บางทีมันก็ยังไม่ขึ้นเนาะพี่วันเนาะจริงเนี่ยพี่บอกลุงแล้วก่อนที่พี่จะพักร้อนบอกให้พาแวะมาตรงนี้หน่อยแกโอ้สีอีกอย่างนึงอันนี้กินได้อ้าวเหรอใช่สีเหลืองออกสีเหลืองขาตันเนี่ยดูบีบขาให้ท่านผู้ชมดูขาตันแล้วเวลาเรานึ่งไปมันจะกรุบกรุบใช่ไหมแซ่บมากเหมือนเห็ดสีบ้านเราถ้าหนูไม่เจอหนูก็ไม่รู้นะว่ามันกินได้นะเห็ดอะไรนะเห็ดเห็ดดินเห็ดดินตระกูลแคลมละภาษาอังกฤษเราเรียกว่ารุสละรุสละมีหลายสีมากรุสละเดี๋ยวให้ชื่อไปด้วยค่ะค่ะแต่วันนี้จะให้กินก่อนเบื้องหลังการทำงานของช่องมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะนะคะตั้งกล้องของเขานี่แหละค่ะมืออาชีพเขาต้องเป็นอย่างนี้มีสปิริตในการทำงานมีขาตั้งกล้อง2อันด้วยใครจะยืมให้ล่ะสุดยอดนี่ไงโอ้เก็บค่ะเก็บสวยเนาะเก็บมาเลยค่ะกลมอุ้มแล้วกันค่ะนี่ไซส์นี้กำลังกรุบกริบมาเจ๊เนาะอันนี้คือกรุบกริบกรุบกริบเจอน้ำจิ้มซีฟู้ดแน่วันนี้เก็บเห็ดไอน้ำหมักให้ได้เยอะๆเด้อหนูเอาหนังไก่ไปนิดนึงนะได้ได้ใช่ไหมคะโอเคแซ่บเลยอันนี้คือเห็นไหมเห็ดดำอุ้ยทำไมมันใหญ่อย่างนี้อะเจ๊เต็มที่ของเขาแล้วเนี่ยโอ้โหเห็ดดำนะคะเธอเขายังไม่เจอเห็ดเหลืองใช่ไหมยังไม่เจอค่ะอุ้มดูอุ้มเดินเหยียบไปเห็ดดำเฮ้ยจริงนะนี่เป็นตัวเล็กๆตรงนั้นก็เลยดีมากดีมากปะนี่นี่ยังไม่เห็นเห็ดเหลืองเลยค่ะเห็ดเหลืองค่ะเนี่ยที่เรามาคิดกันปีที่แล้วอยู่ตรงนี้ยังไม่ใช่มอยมอยดูทุ่งของฉันตายแล้ว พวกเธอดอกพวกเธอใหญ่พวกเธอดอกมากเลย ใหญ่มากจะได้แต่เห็ดดำนะจ๊ะฉันมาสายดำไง สายดำมู สายดำไงคะคุณไอ้นั่นก็สู้ชีวิตมากขับรถ 4-5 ชั่วโมงก็มิวายเห็ดดำมายังค่ะเฮ้ยแต่มันใหญ่มากเลยได้เห็ดดำน่ะเราอยู่ไม่ไกลจากถนนเลยนะคะแบบเดินไปตรงเนี้ยแป๊บเดียวมองเห็นรถใช่มองเห็นรถแบบไม่น่ากลัวเลยนะคะป่าสวีเดนนะคะแบบเคยมี FC ถามว่าเออเก็บเห็ดในป่าไม่กลัวหรอมันก็กลัวนะทุกคนค่ะแต่ว่าเวลามาเจอเห็ดนะมันก็หายกลัวไงเออเราก็ต้องบางทีต้องตัดความอยากได้เอาเนาะบางทีไปแล้วแบบมันก็เสียวๆสันหลังนะทุกคนค่ะความสนุกมันก็จะทำให้เราเพิ่มฟินไหมอุ้ม
ปึ๊ดเนี่ยดูใหญ่เท่ากับเนี่ยฝ่ามือเราเลยจริงแต่เราก็มี GPS แต่บางวันก็กว่าจะหาทางมาถึงถนนได้ก็เหงื่อแตกเห็ดนี้เราจะเอาไปสวีเราจะเอากลับเซอร์เบียนี่มาค่ะทุกคนอย่าว่าเราเด้อเราเก็บเห็ดช้าเห็ดใหญ่มากถ้าจะมาเก็บเห็ดต้องมาเก็บสวีเดนนะทุกคนขาสะใจมากดูจะมีน้องมาจากสเปนจองตั๋วแล้วเนี่ยกำลังจองตั๋ว FC เหรอใช่วายหนูขอไปเก็บกับพี่ได้ไหมหนูอยากไปครั้งหนึ่งในชีวิตสามีบอกว่าทักไปซีถ้าพี่เขาอนุญาตเราก็ซื้อตั๋วเลยมาละพี่บอกว่าพี่หยุดสุดเสาร์อาทิตย์หน้าหืมเลยใครใจรักถ้ามีเพื่อนมันก็หนุกไปอีกแบบมาเจ้เนาะใช่สนุกมันจริงๆเดินกับเพื่อนสนุกมากเพื่อนคนไหนก็สนุกเราไม่กลัวนะแล้วอย่างหนูมาก็คือหนูไม่ได้มาเก็บขายเจ้เข้าใจไหมมันยิ่งแบบทำให้เราแบบชิวๆไปใช่ชิวแบบได้แค่ไหนก็แค่นั้นแต่อยากให้มาจริงจังแล้วได้ค่าตั๋วเครื่องบินก็กลับไปกลับก็ยังดีจะได้มีเป้าหมายเนอะไม่ได้จะมาเก็บอย่างเดียวเก็บเอาตั๋วเครื่องบินอันนี้แก่แล้วเราไม่เอาเราทิ้งเก็บไว้ให้เป็นแนวเพราะว่ามันเริ่มแฉะแล้วโอ้ my gosh อุ้ยดูขาทุกคนอันนี้มีเบบีด้วยโอ้ oh my goodness เอ้ยโอ้ยทุกคนดูมันอยู่ใต้มอสอ่ะต้องกรี๊ดเลยเนาะเซอร์เบียมันมีแต่ว่ามันอยู่ทางเหนือนู่นเอ้ยทางใต้นู่นแล้วมันก็ไม่ได้มีใหญ่ๆงี้ไงคนดูนะคะโอ้โหพระเจ้าจอดมันยอดมากเลยเนี่ยต้องเลือกเอาอีกมาตรงนี้ได้เลือกเอาทุกปีเนี่ยเกียร์นะตอนที่ทำ ร้องเพลงให้อุ้มฟังจบไป1ท่อนแล้วเพราะว่ามีคนถามว่าเอ้าแล้วไม่ได้ไปทำงานเหรอคะถ้าเราเป็นคนขยันหรือเราเป็นคนแบ่งเวลาเก่งหรืออะไรยังไงฟังพี่มาดามบ้านนาบ่นไปก่อนนะมาหาว่าเอ้าไม่ทำงานเหรอคะถึงได้มาเก็บเห็ดโอ้ยเป็นแฟนพันธุ์แท้หรือเปล่าเป็นท็อปแฟนไหมใช่ทุกคนดูมันยังมีคลิปเก็บเห็ดให้เราดูใช่ใช่ดูต้องคิดสิว่าเราอะเราอึดเราขยันเราอึดขนาดไหนใช่ธรรมดาที่ไหนเราบอมเมนเราไม่ธรรมดาทุกคนดูก่อนเนี้ยโอ้โหคลูนิ่งอันนี้แก่แล้วเนาะอย่างนี้เอาไหมคะพี่วันไม่เอาเอาแต่อย่างนี้ได้ไหมดอกแข็งๆไปขาดำตัดทิ้งไปเลยตัดยาวๆไปเลยอือหืออย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัดทิ้งต้องเชื่อมืออาชีพอยากให้เห็นเราสองคนอยู่ในดงเห็ดอันนี้ก็เก่าแล้วนะคะเรามาตรงนี้เอ้ยเพราะว่าเราอ่ะไม่ได้มีอาชีพอะไรอย่างนี้อย่างพี่วันยังแบบว่าทำงานมีเงินทุกเดือนอะไรอย่างนี้เนาะหนูก็เลยว่าถ้าทำตรงนี้ได้มันก็ดีไงอ
ถ้าอย่างนั้นปิดแล้วเปิดใหม่บางที iPhone เครื่องมันก็รวนไงโอ้ได้แล้ว1คลิปใช่ไหมเออจบเลิศเลิศปลานั่นนอนเลยขาใหญ่มากนั่งบึกบืนนางอยู่นี่แบบนานมากทุกคนดูโอ้ยใหญ่จนดอกเดียนี่ใหญ่กว่าที่โกทินเบิร์กนะเนี่ยป่านนี้อุดมสมบูรณ์เนี่ยไม่รู้หายากมากอ่ะมันจะเป็นสีชมพูแคมละที่อร่อยมากดูความแน่นเออจำไม่ได้อย่างนี้น่ะคือกรอบใช่ไหมมันจะกรุบเลยเวลาเราเคี้ยวตัดให้ดูไม่มีโพรงข้างในเลยเนาะมันหายากมากมันจะสีชมพูมุกมุกเขาเห็นเยอะหรือเปล่าเขาเห็นดาวแล้วใช่ไหมกรีดกรีดใหม่กรีดใหม่ไปดูอนุก่อนดีกว่าไปดูก่อนอุ้ยฉันยังขายอยู่หวาน2ดอกแล้วนะจ๊ะโอ้ยนั่นไงเต็มเลยเหลืองๆเนี่ยอีกดอกนึงอยู่นี่นะนี่ไงเธอเธอจนเจ็บจนตูงแล้วเนี่ยเธอฉันโอ้ยอ่ะเบิ่งแน่หายอร่อยมากอันนี้เหรอเอาเหยียบไปเลยไส้เดือนฉันบอกจะมองตั้งนานพี่กระเดียนอ่ะอันนี้คืออ้าอันนี้สายพวกไปเลยสิมึงม่วงพึ่งสายจ้ะเราไม่เคยเห็นนะทุกคนแต่ว่าอร่อยใช่ไหมแต่ปีที่อร่อยจริงๆลวกแล้วเป็นสีม่วงใช่นี่แหละใช่นี่ค่ะดอกตูมค่ะก็เลยให้น้องมันรอด้วยเวลาจะเก็บเนี่ยมืออาชีพแสดงว่ามันอยู่แต่ป่านี้แหละใช่มันจะชุ่มจบแล้วของพี่ตายเรียบร้อยได้กินแล้วใช่ไหมสิจ้าอีหนีแล้วลวกแล้วสวยด้วยเราไม่ต้องเอาตูดมันออกแล้วใช่ไหมไม่เอาค่ะไม่เอากินเลยกรุบๆเนาะมีขี้แพะเต็มเลยอุ้ยตรงนี้ก็ใช่ไงนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่แต่ว่าแก่เราก็ไม่ต้องเอาเลยค่ะคุณอ่าฮะนี่แก่แล้วคุณจ้ะนั่นคือแก่อันนี้คือไม่แก่เนี่ยนี่อ๋อใช่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 อ่าฮะนี่มันจะต้องขึ้นเป็นสายใช่ค่ะเป็นแนวของมันทักทายทุกคนค่ะปลาสวีเดนด้าจ้าเด้อสวีเดนหรือนอร์เวย์เนี่ยนี่เราอยู่นอร์เวย์หรือสวีเดนเนี่ยยังอยู่นอร์เวย์อยู่เหรอโอ้โหเรายังไม่ถึงบ้านไงเราโมเดลหลงทางเราโมเดลหลงทางทางแวะเข้าป่าเฮ็ด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 เราป่าเฮ็ดเฮ็ดไงตายละกรีดกราดอีกแล้วใช่ไหมแซกกระเบือกนะอ้าวฝั่งนู้นรถอะไรน่ะนะมอเตอร์เรือนู้นมีรถคันเล็กๆเขาขับเข้ามาในป่าไงไหนอ่ะนั่นน่ะตรงนั้นอะไรเขาคือมอเตอร์เวย์ใหญ่เพราะฉันเดินไปฉันเห็นรั้วฉันว่าอ่ะกูหลงทางแล้วเพราะตอนเรามาเราไม่มีรั้วไงเขาทำมอเตอร์เวย์เขาจะตัดป่าตรงกลางของเธอมันจะยาวเห็ดมันจะยาวไปนี่เลยตายละอันนี้ดอกแล้วที่เขาตัดนะคือป่าเห็ดไอที่ทำถนนถ้าเราไม่เจอเนี่ยก็คือเน่าแล้วเนี่ย
น้าวพี่บอกให้ลุงพามาก่อนพักร้อนแล้วลุงไม่พาวันสุดท้ายบอกแล้วไงก่อนหน้านี้บอกแล้วไงให้ทำใบขับขี่นี่ไงพี่จะเลิกงานช้าแล้วแกก็บอกว่ามันช้าว่าอีนางเมียบอกว่าชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงไม่เคยรักษาคำพูดเลย อยู่ในป่าเห็ดแล้วรักษาคำพูดไม่ได้หรอกแล้วพี่ก็พักร้อนยาวพักร้อนแล้วเก็บเห็ดใช่ไหมใช่แล้วพี่อยู่บ้านแล้วแกทำงานพักหลายปั่นจักรยานจนน่องปมมาแล้วถ้ามีใบกับขี่พี่ก็ถามใจตัวเองอยู่ทำใบกับขี่เพื่ออะไรเพื่อไปเก็บเห็ดแล้วตัวเองกล้าเข้าป่าเห็ดคนเดียวไหมคือพี่ก็ไม่กล้าอยู่ดีโอ้ยถ้าไปป่าเห็ดที่เราเคยไปแล้วมันน่าจะไปได้นะพี่บันไปได้แต่มันจะไม่อุ่นใจ เต็มถุงเลยเด้อโอ้ยค่อยได้แต่เห็ดดำเด้ค่อยมาได้กองนี้แหละไอ้เหลืองคือไอ้เหลืองคือสีที่ไม่อร่อยที่สุดแต่ว่ามันก็กินได้แต่ว่าสีแดงก็อร่อยกว่าเหลืองนี่นะคะเหมือนเห็ดก่อแดงทางภาคเหนือแล้วมันจะมีความชมพูแดงๆที่ขาวใช่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 โอเคสวยมากดอกนี้เทอร์เฟยังอีกอันนี้เห็ดไส้เดือนโชว์หน่อยค่ะเหยียบนะคะคุณอันนี้ก็ใช่เหรอคะเดี๋ยวดูก่อนค่ะเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ไม่ใช่อันนี้เห็ดกระเดืองที่ไอเห็ดไอ้นั่นที่พี่วันบอกเมื่อกี้ดอกบานแล้วไงอันนี้คือกินได้ใช่น้ำมาคิดน้ำมากินได้นะคะเอ้ยกรี๊ดค่ะกรี๊ดโอ้ยได้ชิมแล้วเจ๊งหมดแล้วค่ะตอนท้ายคลิปค่ะทุกคนท้ายคลิปเห็ดอะไรเห็ดตราดำเห็ดตราเห็นไหมบอกแล้วว่าปีนี้มันขึ้นโอ้โหทุกคนมันแพงมากกว่าเห็ดธรรมดาใช่ไหมคะใช่กิโลละ1,000 โครนโอ้โหถ้าขายในห้างนะแต่ซื้อจากเรา200กิโลละ100ก็ถือว่าแพงกิโลละ 3,700 ค่ะทุกคน 3,800 ไอ้นั้นสลบแล้วจะมีใบโหระพามาใช่ไหมมีค่ะมีใครไม่กินเนื้อไหมไม่ค่ะลงเขกเก็บเห็ดดำโหดีใจเลยอ่ะเดินมาทางนี้เนาะเก็บเลยค่ะเก็บเลยฮะโอ้ยดูดอกเขาเธออย่าเหยียบนะเออพี่วันสงสัยจะลืมตรงตูดรู้ไปถึงนู่นอีกนู่นนั่นแหละลูกข้างหลังอีกพี่เห็นอยู่ตายแล้วขอบคุณบรรดาบรรณาสวีเดนนะคะนั่นกำลังคนใส่ถุงย้ายทุกคนเหยียบไปหน่อยเราจะมาเก็บเห็ดผึ้งวันตึ๋งเตะ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 เตะตึ๋งเตะยักล้างยับนะแม่เอ้ยยับแปลว่าโอ้ยเค้าเรียกอะไรนะภาษาไทยยับแย่มากยับไปแย่ช่วยแต่พี่เฮ้ยมีแต่คนมาถามจริงๆถามว่าสงขาป้าเป็นคนไทยหนูจ้องแปลด้วยเขมรอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยท่านั่งดูท่านั่งก่อนท่านั่งก่อนเองต้องไปถ่ายฉันสักหนึ่งท่านะท่านั่งเขมรท่านั่งก่อนดูท่านั่งก่อนเรายังไม่ได้เอาไปอีกขาข้างหนึ่งจะเป็นสวีเดนทุกคนขาเห็ดตราดำนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่แบบปีที่แล้วเราก็ได้เก็บไหมคะคุณพี่ไม่ค่ะอันนั้นทองอันนี้คือเป็นเห็ดตราดำครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่อุ้มได้มาเห็นแล้วก็ได้มาเก็บนะคะมาปีที่ดีมากเพราะมันไม่ได้หาง่ายใช่ไหมปีออกทีเองเคยเกี้ยหนูเคยเห็นสิคะเห็นทั้งสองเลยค่ะเห็นทั้งสองยูทูบเบอร์สู้ชีวิตมากเลยนะเนี่ยยูทูบเบอร์คนนั้นอ่ะคนนั้นอ่ะคนนี้ว่าสู้ชีวิตแล้วนะคนนั้นอ่ะไปเจอคนนั้นไปคนนี้นะชิดซ้ายเลยนะคะ
เดี๋ยวนะวันนี้จะนับให้ดูว่าทำงานกี่ห้อง42ห้องค่ะวันนี้2ชั้นแน่ไม่น่าตัวเขาเหลือแบบแค่นี้นะคะกินยังไงก็ไม่อ้วนแล้วค่ะหัวน่ะแอมพูดจะเหลือแต่หัวเหมือนปลาดุกแล้วเหลือแต่หัวนู้นใต้ต้นไม้กิ่งไม้โอ้ยเราออกมาได้ยังไงเราไม่เห็นเดี๋ยวไปทั่วเนาะบนอยู่แต่ถังโอ้ยทำไมมันสวยอย่างนี้โอ้ยงามมากต้องตากให้แห้งๆก่อนไม่ได้แห้งขอบให้แบบน้ำมันใช่ไหมไปจากเขตขนมขายยากเยอะขายยากขายแพงเห็ดกระเดียวอยู่นะเยอะมากเยอะมากเพราะอาจจะเจออีกก็ได้ขอให้เจอขอให้หมายจะพาไปเพราะตั้งใจอยากจะให้เจอนี่แหละมาเจอก่อนเจอแล้วดีงามรำแปะไปเฮ้ยเราจะกลับบ้านเลยเลยเจ๊สาหร่ายกรุบๆเออกลับบ้านเลยไป